เร่งด่วน6สปกโคราชปมหมดสปกรรุกป,ป่าเขาใหญ่ปลอดประสบเผยที่มาที่ปรึกษาด้านกฎหมายร,าร,มรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์เผยเลขาสปกสั่งเด่งด่วน6สปกโคราชเข้ากรุเส้นหมุดสปกรนิรานามผุดรุกป,ป่าเขาใหญ่เปิดทางสอบสวนข้อเท็จจริงโปร่งใสขีดเส้นรู้ผลภายใน30วันจ่อเอาผิดมาตรา157หากพบเอื้อในทุนหุกป่าเขาใหญ่ ด้านปลอดประสบโพสต์ที่มาสปกสขีด01ในยุก,ก่อนเผยเขาใหญ่มีเจ้าพ่อวันที่20กุมภาพันธ์2567เวลา8ตรกา56นาที ดลินิวสออนไลน์รายงานว่านายธนดลสุวัสนนาริบที่ปรึกษาด้านกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกับดลินิวสถึงกรณีที่สังคมให้การจับตากรณีข้อพิพาทการออกโฉนดสปกจังหวัดนครราชสีมารุกล้ำเข้าไปนในเขตพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บริเวณบ้านเหวปาลากั้งหมู่ที่1ิตำบหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่า ล่าสุดเรื่องนี้ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรไม่ได้นิ่งนอนใจได้สั่งการด่วนไปที่นายวินโรธทรัพย์สงสุขเลขาสาปกให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาผิดก็ว่าไปตามผิดและให้ลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอย่างเด็ดขาด ทำให้เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ในวินโรธได้มีหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดสั่งให้เจ้าหน้ที่สอปรณกรจักหวัดทครราชสีมารวม6กนายหยุดปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทันที และให้มารางงานตัวที่ส่วนกลางเพื่อให้การดําเนินการสืบสวนสอบสวนข้อได้จจริงเป็นไปอย่างโปรง่งใสโดยคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเด็ดจริงที่ตั้งขึ้นมีกรอบระยะเวลาดําเนินการ30วันหากพบว่ามีการกระทําความผิดจะหน้ที่เอื้อประโยชน์ให้กับชาวบ้านหรือนายทุนไม่เป็นไปตามระเบียบเราจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงทันทีและจะดําเนินคดีตามมาตรา157งจอย่างเด็ดขาดยืนยันเรื่องนี้เอาจริงไม่มีการช่วยเหลือกันอย่างแน่นอน ก่อนหน้านั้นมีรายงานว่าดรปลอดประสบสุรัวดีโพสเฟซบุกลั่นเขาใหญ่เป็นมรดกโลกและมีเจ้าพ่อก่อนยกคำถแถลงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อธิบายเรื่องสอปรเขาใหญ่พร้อมตั้งคำถามชวนคิดหมุดสอปรข้ามถนนแนวกั้นป่าไปได้อย่างไรซั์จ้างรังวัดนิติกรสปกทำโดยพรการ เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้คือวันที่19กุมภาพันธ์ดรปลอดประสบสุร,รัสวัตดีประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินและสิ่งแวดล้อมภาคเพื่อไทยโพสต์ Facebook, เฟสบุ๊กดรปลอดประสบสุร,รัสวัตดีระบุข,ข้อความว่าเขาใหญ่เป็นมรดกโลกและมีเจ้าพ่อนะครับ เรื่องสบอกอรประกาศที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นเรื่องที่ผู้คนสนใจมากและมีข้าราชการหลายคนขอร้องให้ผมเขียนอธิบายเพราะอาจเป็นคนที่รู้เรื่องนี้มากที่สุดก็เป็นได้เพราะเป็นมนุษย์คนเดียวที่เป็นทั้งอธิบดีกรมป่าไม้อธิบดีกรมอุทยานและเลขาที่การสบอกอ,อย่างต่อเนื่องแถมเป็นคนพัฒนาเขาใหญ่และยังเป็นคนแบ่งเขตด้วยถนนลำลองดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ หากผมจะเขียนเรื่องราวเองก็อาจมีคนไม่เชื่ออาจถาว่าหิวแสงแอบอ้างผมจึงขอยกเอาคำถาแถลงของคุณมาโนดการพนักงานอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คนหนึ่งมาใช้ก็แล้วกันดังนี้ ปฐมเหตุสปก4ขีดเกิดขึ้นโดยรัฐมนตรีเกษตรได้สั่งการให้กรมป่าไม้มอบพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กับสปกเพื่อออกสอปกรสขีด01กรมป่าไม้จำเป็นต้องมอบพื้นที่ป่าให้กับสปกแต่มีเงื่อนไขป่าไม้ที่มีสภาพปา่าและพื้นที่ต้นน้ำให้สปกคืนปา่าและปลูกป,ป่าทดแทนคืนให้กับกรมป่าไม้บันทึกนี้น่าจะอยู่ที่กรมป่าไม้จนมีเหตุการณ์คดีสปก4ี่ขีดศอันโด่งดังครับ ต่อมาจอมดอร์ปลอดประสบสารัสพติดเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ได้มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติให้ชัดเจนจึงได้คิดโครงการทําถนนแนวเขตอุทยานแห่งชาติประกอบกับท่านรัฐมนตรีเกษตรท่านปองผลอดิรเรกสารขอรอิญ,ญาตที่เขียนถึงท่านแต่เรียกท่านอธิบดีปลอดประสบไปพบเพื่อให้กําหนดพื้นที่ป่าเจ็ดโคตรปงก้อนเศร้าเป็นแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบันเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วท่านอธิบดีปลอดได้หารือเรื่องนี้กับท่านรัฐมนตรีท่านเห็นด้วยและกลับมาทําโครงการทําถนนแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จนแล้วเสร็จช่วงหัวหน้าดรชุมพลสุกเกษมชัดเจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับ